ชั้นแปดไทยแลนด์นิวมากันที่งานเรื่องราวดีๆกันอีกแล้วล่ะค่ะสำหรับแบรนด์ดังไอลิงวิชั่นเปิดตัวแว่นตาแบรนด์ดังจากญี่ปุ่น49ชวนสัมผัสของจริงที่งานทรัคโชว์วอร่าวิชั่นสยามไอคลินิกได้มีการเปิดตัวแว่นตารุ่นใหม่ล่าสุดภายใต้แบรนด์49จากประเทศญี่ปุ่นสู่ผู้บริโภคในประเทศไทยงานนี้แหละจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะก็ต้องกล่าวท้าวนะครับบริษัททวนที่ทวนที่ออปติกกรุ๊ปนะครับเป็นผู้นำแว่นตาฟังชั่นอลในประเทศไทยนะครับแว่นตาฟังชั่นอลคืออะไรแว่นตาเป็นแว่นตาที่ออกแบบเพื่อการใช้งานโดยเฉพาะนะแว่นตาเหล่านี้เนี่ยมักจะไม่มีโลโก้ที่ขาแว่นแต่จะมีเอกลักษณ์การดีไซน์โดยเฉพาะวัสดุหรือกระบานพับที่เป็นเอกลักษณ์จดลิขสิทธิ์นั้นที่ผ่านมาเรานำแว่นตาจากยุโรปซะส่วนใหญ่นะครับจากหลายประเทศนะครับจากออสเตรียจากเยอรมนีจากอิตาลีนะครับฟังชั่นล้วนๆนะครับแต่เราขาดของเอเชียนะครับเราก็ได้เจอยี่ห้อ49เข้ามาซึ่ง49เนี่ยเป็นแว่นตาฟังชั่นอันดับหนึ่งของเอเชียและก็ในประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเราเห็นว่าแว่นตาแนวนี้ของญี่ปุ่นเนี่ยเหมาะกับหน้าคนไทยโดยเฉพาะเพราะว่าถูกออกแบบโดยคนเอเชียด้วยกันนะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าบานพับของเขาของ49เนี่ยได้จดลิขสิทธิ์ซึ่งไม่มีการเลียนแบบนะครับและนี่คือสาเหตุที่เราต้องการนำแว่นตา49เข้ามาประเทศไทยเพื่อให้ครอบคลุมนะครับทั้งยุโรปและทั้งเอเชียครับแล้วด้วยการดีไซน์รูปลักษณ์การออกแบบของมันมีความพิเศษยังไงบ้างก็คือตัวบานพับของเขาในเวลาใส่ขึ้นมาเนี่ยนะครับปกติแล้วถ้าเกิดเป็นแว่นตาทั่วไปถ้าคุณนั่งทับบานพับจะหักตัวนี้เนี่ยบานพับเนี่ยเวลาใส่ขึ้นหน้าเนี่ยรู้ว่านั่งทับเนี่ยเขาจะไม่มีแรงกดบนบานบนหนกแก้มหรือว่าตรงขมับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับจะเห็นว่ามันจะมีบานพับตัว U ที่เขาจดลิขสิทธิ์เอาไว้บานพับตัวนี้เนี่ยนะครับจะดูดซับนะครับเวลาอ้าขนาดไหนเนี่ยแรงจะไม่ไปที่ขมับแรงจะอยู่เก็บไว้ถูกดูดไว้ตรงนี้เท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่เขาได้จดลิขสิทธิ์เอาไว้ครับและในส่วนเขาบอกว่า 99.9 นี่คือมาจากของทองคำสวิตหรือเป็นยังไงที่เป็นโอเคครับ 99.9 หรือ49นะครับที่จริงแล้วเนี่ยนะครับเป็นเขาตั้งชื่อขึ้นมาเพื่อให้เตือนใจผู้เจ้าของบริษัทและทีมเขามี4คนว่าเขาจะไม่หยุดที่จะทำให้แว่นตาเขาได้เพอร์เฟกต์ 1,000 ก็เลยเขาว่ายังขาดอีกจุด1 0.1 จะทำให้ครบ 1,000 นั่นคือเพอร์เฟกต์เพราะนั้น 99.9 ไม่ได้แปลว่าทองคำบริสุทธิ์ 100% แต่เป็นการเตือนใจกับผู้บริหารว่าเขาจะไม่หยุดนิ่งที่จะทำแว่นตาเขาเป็นเพอร์เฟกต์ที่สุดซึ่งมันไม่มีอะไรที่เพอร์เฟกต์ในโลกตอนนี้ปัจจุบันแต่เขาก็จะไม่หยุดนิ่งเสมอครับแสดงว่าก็จะมีการพัฒนาไปในรุ่นต่อไปถูกต้องครับถูกต้องครับไม่มีคำว่าหยุดยั้งค่ะท่านนึงค่ะถึงการนำเข้าแบรนด์49ค่ะก็ที่ร้านที่วอร่าเลือกแบรนด์นี้เข้ามาขายในร้านนะคะก็เพราะว่ามันดีจริงๆค่ะก็คือลูกค้าที่ใส่พอใจมากแล้วก็ใส่สบายคนที่มีปัญหาที่จะใส่ยี่ห้ออื่นรู้สึกบีบขมับหรือว่ารู้สึกใส่ไม่สบายปวดตาอะไรเงี้ยค่ะพอมาใส่ยี่ห้อนี้ก็รู้สึกสบายแล้วก็ชอบจริงๆค่ะก็เลยรู้สึกว่าโอเคแบรนด์นี้แหละคือแบรนด์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าจริงๆแสดงว่าได้ลองค่ะได้สัมผัสใช่ค่ะใช่ค่ะตอบแบบดีทั้งคนที่รู้จักแบรนด์อยู่แล้วแล้วก็บางคนที่ไม่รู้จักเนี่ยก็กลายเป็นแฟนไปเลยหลังจากที่ได้ใส่คือบางทีแบบว่าลองใส่ยี่ห้ออื่นแล้วไม่สบายค่ะเราก็แนะนำอันนี้เป็นตัวแก้ปัญหาค่ะเขาก็ประทับใจค่ะแบรนด์49นะครับผลิตออกแบบนะครับด้วยคนเอเชียนะครับเพราะฉะนั้นเขารู้สึกความเข้าใจของคนเอเชียด้วยกันว่าต้องการสไตล์แบบไหนปัจจุบันแว่น49ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดของเราเนี่ยเป็นสไตล์เรโทรนะครับซึ่งกำลังอินกับตลาดโดยเฉพาะวัยรุ่นเพราะนั้นไม่จำเป็นว่า49เนี่ยนะครับจะต้องเป็นผู้บริหารราคาเป็นผู้บริหารแต่รูปลักษณ์ลักษณะเนี่ยก็คือว่าเหมาะกับคนไทยอินเทรนด์มากๆนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาแว่นฟังชั่นอลเนี่ยนะครับมีแต่คนยุโรปที่ผลิตนะครับผมอยากให้ท่านได้มองว่าคนเอเชียด้วยกันเองก็สามารถ
ผลิตแว่นฟังก์ชันนอลไม่แพ้พวกยุโรปด้วยกันชั้นแปดไทยแลนด์นิว